ย้อนเล่าความประทับใจดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นคอร์ละครในตำนานอาหลองบันเทิงวันที่17กันยายน2567 10:59 น.บูมสุภาภรณ์ย้อนเล่าความประทับใจรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากได้เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นคอร์ละครในตำนานฉลองภักดีวิจิตรท่านได้ให้ชีวิตใหม่บูมสุภาภรณ์วงถ้วยทองนักแสดงสาวที่เคยได้รับบทนางเอกละครเรื่องเอ็นคอร์เวอร์ชั่นรีเมคโดยแก้วบุญจิราทายาทผู้กำกับชั้นครูฉลองภักดีวิจิตรบูมเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยฟังสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลฉลองภักดีวิจิตรที่ศาลาสิบวัดมกุฏกษัตริยารามและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการสูญเสียผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงครั้งนี้บูมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในเอ็นคอร์ละครตำนานของอาหลองและละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครที่ทำให้บูมเป็นบูมทุกวันนี้ก็ว่าได้ค่ะเอ็นคอร์เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดเลยไม่ว่าจะด้วยบทด้วยความเป็นตำนานของอาหลองบูมว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือเอ็นคอร์ค่ะซึ่งบูมก็เคยดูเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะตอนนั้นก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตำนานจริงๆเป็นละครที่เรตติ้งสูงมากและเพลงก็ติดหูพอขึ้นมาปุ๊บทุกคนรู้จักก็รู้สึกโชคดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยได้รับบทเป็นเอ็นคอร์ค่ะวันนั้นที่ได้รับบทนี้เหมือนเป็นช่วงที่เราห่างการติดต่อกันไปนานค่ะหลังจากวันที่แคสติ้งจนไปถึงวันที่เราได้รู้ว่าได้เล่นก็ถามตัวเองว่าจริงเหรอฉันจะได้เป็นนางเอกเหรอได้เป็นนางเอกช่องสามและเป็นละครรีเมคคือทางครอบครัวภักดีวิจิตรเป็นครอบครัวที่น่ารักมากจะให้ความมั่นใจและให้กำลังใจบูมเสมอว่าบูมทำได้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับครอบครัวนี้ค่ะความผูกพันกับอาหลองได้เจอคุณอาค่ะไม่ได้เจอแค่เรื่องเอ็นคอร์นะคะเรื่องอื่นๆอาก็จะมีนั่งรถไปหาที่กองถ่ายหรือไม่ก็อยู่ในโลเคชั่นเดียวกันอาก็กำกับเรื่องหนึ่งแล้วพี่แก้วพี่กู๊ดก็กำลังถ่ายอีกเรื่องหนึ่งใกล้ๆกันซึ่งบูมได้เล่นของพี่แก้วพี่กู๊ด3เรื่องก็จะเจออาตามกองถ่ายด้วยเท่าที่บูมจำได้คือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินอาจะเลิกกองแล้วค่ะก็จะนั่งชิวๆแล้วก็จะมีเต้นของอาคลุมมืดไปหมดอยู่ด้วยกันสนุกค่ะหรือถ้าคุณอาแวะไปหาที่กองก็จะเรียกบูมว่าอีหนูนี่ยิ้มอีหนูนี่มันคุยเก่งนะวันหลังมาดื่มด้วยกันก็จะชอบนั่งคุยกับคุณอาค่ะคุณอาน่ารักมากแกจะเป็นคนผงผางเสียงดังชิวๆนั่งสบายๆก็จะมาให้กำลังใจพี่กู๊ดพี่แก้วทุกๆเรื่องที่พี่ๆกำกับบางโลเคชั่นจะมีริมน้ำอาก็จะไปนั่งแล้วก็มีพี่เลขาคุณอาอยู่ด้วยหนูก็จะไปนั่งคุยกับคุณอาก็เป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสนั่งคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตเป็นตำนานเป็นครูเป็นศิลปินคือสุดยอดแล้วค่ะแล้วเราก็โชคดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตำนานของคุณอาด้วยค่ะแรกที่เจอกันตอนเล่นเอ็นคอร์แกก็จะบอกว่าผอมไปนางเอกของอาก็จะมีมาตรฐานของอาอยู่แต่หลังๆก็จะเรียกอีหนูนี่มานั่งคุยกันยิ้มบูมก็จะชอบนั่งคุยกับคุณอาสำหรับบูมมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ได้จากคุณอาแต่ทุกคนที่ได้ดูละครของคุณอาได้เติบโตมากับละครของคุณอาทุกคนก็ได้รับรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคุณอาก็ได้มอบความสุขช่วงเวลาหนึ่งในช่วงชีวิตของคุณอาให้กับทุกๆคนมาอย่างยาวนานแล้วค่ะบูมว่าคุณอาคือศิลปินคือครูคืออาจารย์บูมว่าในทุกๆด้านเลยแกเก่งน่ารักและคอยให้คำแนะนำหลายๆอย่างแกเห็นบูมถือปืนต้องวิ่งเป็นฉากที่บูมต้องวิ่งลงมาจากเขาแล้วแกขับรถผ่านอาก็เปิดประตูรถแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดป้องกันหัวเราะแกปิดรถตู้แล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าสู้ๆบูมว่าก็เป็นความทรงจำดีๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตบูมได้มีโอกาสทำงานกับตำนานของประเทศไทยค่ะยิ้มจริงๆมันมากกว่าคำว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานเอ็นคอร์นะคะ
บูมรู้สึกขอบคุณที่คุณอาได้ผลิตละครคุณภาพผลิตละครตำนานและขอบคุณครอบครัวภักดีวิจิตรที่ทำให้บูมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครที่คุณอาเคยได้ทำไว้จนมาสู่รุ่นลูกบูมว่ามันก็เป็นบุญของบูมแล้วที่ฉุดชีวิตบูมเหมือนกันจากใครก็ไม่รู้มาวันหนึ่งได้มาเล่นเอ็นคอร์จนมาเป็นเราทุกวันนี้มันมากกว่าคำว่าขอบคุณเหมือนเขาได้ให้ชีวิตใหม่กับเราและเขาก็ให้โอกาสดีๆกับเราเยอะได้ทั้งคำสอนวิชาความรู้ชื่อเสียงและสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายบูมโชคดีมากๆค่ะจริงๆแล้วบูมไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณอาโดยตรงนะคะแต่ได้เจอคุณอาอยู่บ่อยๆในละครสามเรื่องที่เล่นกับครอบครัวนี้ค่ะระยะเวลาก็น่าจะเกือบ10ปีอยู่นะคะสามเรื่องก็นานมากเพราะแต่ละเรื่องก็ใช้เวลา2ปีก็เหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวก็ได้ความอึดทึกทนมาเยอะมากๆค่ะยิ้มเพราะแต่ละโลเคชั่นได้เปลี่ยนชีวิตบูมด้วยได้ฝึกความอดทนการรอมันเปลี่ยนเราจริงๆนะจากคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเยอะก็ต้องมาออกกำลังกายเพราะเดี๋ยวพูดบทไม่ไหวและเราเห็นการทำงานของเขาบูมไม่เคยเห็นการทำงานกองถ่ายแบบนี้เรื่องแรกที่บูมได้มาสัมผัสก็จากครอบครัวภักดีวิจิตรนี่แหละค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณอาที่ได้ผลิตผลงานเอ็นคอร์ออกมาและผลงานดีๆอีกเยอะแยะมากมายและขอบคุณครอบครัวภักดีวิจิตรค่ะที่ให้บูมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครครอบครัวนี้และทำให้บูมมีวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับตัวบูมมากๆและบูมเชื่อว่าหลายคนก็จะจดจำทุกๆอย่างเกี่ยวกับคุณอาและครอบครัวของคุณอาที่ได้สร้างอะไรเยอะแยะมากมายมันมากกว่าตำแหน่งเพราะมันคือตำนานและจะอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะ ไร้สาระน่ารำคาญชูศักดิ์ฟาดกลับนักร้องปมตั้งสุรพงษ์นั่งรัฐมนตรีจ่อเอาผิดตามกม.การเมืองวันที่16กันยายน2567 14:53 น.ชูศักดิ์ยันนายกรัฐมนตรีอิงตั้งสุรพงษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถูกต้องจวกนักร้องร้องจริยธรรมเป็นการเมืองไร้สาระจนน่ารำคาญจ่อฟ้องกลับตามกฎหมายเมื่อเวลา 13:05 น.วันที่16กันยายน2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เรื่องที่ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนจริยธรรมแต่งตั้งนายสุรพงษ์ปิยโชติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าในความเป็นจริงนายสุรพงษ์ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดส่วนการเลือกตั้งนายกอบจ.กาญจนบุรีจากการตรวจสอบนายสุรพงษ์ไม่มีคดีใดๆนายกรัฐมนตรีตั้งไปตามปกติไม่มีปัญหาแต่การร้องเช่นนี้อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมและมีความบกพร่องนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าตนตั้งข้อสังเกตว่าคำร้องประเภทนี้ที่สื่อใช้คำว่าเป็นนิติสงครามและล่าสุดก็มีการร้องเรื่องทำมินิฮาร์ทก็ถือว่าเป็นการเสียเวลาทำงานให้ประเทศเราต้องมาหงุดหงิดกับเรื่องที่ไม่ได้มีสาระขอฝากถึงองค์กรอิสระเวลารับเรื่องเหล่านี้ที่เขามีความฉลาดตรงที่ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าผิดหรือไม่ผิดขอให้สังเกตคำร้องของคนประเภทนี้ที่จะออกมาในลักษณะระบุเพียงขอให้หน่วยงานนั้นๆวินิจฉัยว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่การไม่ยืนยันคือแสดงว่ากลัวถูกฟ้องกลับขณะนี้ฝ่ายกฎหมายดูแล้วว่าอาจมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามที่คิดว่าสามารถดำเนินการได้การที่เรียกฝ่ายกฎหมายมาประชุมในวันนี้เพราะจะให้ดูประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษเพื่อให้จัดการตามกฎหมายตอบแทนกันบ้างทั้งนี้หากรัฐบาลทำผิดหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงถึงสถานที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งก็ว่ากันไปไม่ใช่เรื่องเลยผ
ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีสาระอะไรเลยนายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่ากังวลว่าเรื่องนี้จะซ้ำรอยกับกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่เรื่องนายเศรษฐาที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนฉะนั้นรัฐบาลของนางสาวแพทองธารจึงตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นและเราไม่อยากให้เรามาสู้โดยใช้วิธีแบบไร้สาระจนน่าเบื่อน่ารำคาญเมื่อถามว่าจะฟ้องกลับหรือใช้ช่องกฎหมายใดได้บ้างนั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่าตนได้เชิญฝ่ายกฎหมายมาแล้วซึ่งคงต้องดำเนินการจริงจังและคงต้องดูว่าเข้าข้อกฎหมายที่ชัดเจนหรือไม่เมื่อถามว่ามองว่าเป็นการเอาคืนกันหรือเป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นการเมืองแน่นอนเพียงแค่ว่าหากทำงานทางการเมืองควรจะรู้เรื่องบ้างไม่ใช่สักแต่จะสู้กันแต่ไม่ดูดุลพินิจว่าควรจะเป็นอย่างไรถูกต้องสมควรมากน้อยเพียงใดต่อข้อถามว่ามีการมองว่าเป็นการสู้กันระหว่างคนบ้านป่ากับคนบ้านจันทร์สองล่านั้นนายชูศักดิ์หัวเราะก่อนกล่าวว่าไม่รู้บ้านไหนแต่ในท้ายที่สุดถึงเวลาที่เราต้องทบทวนดูว่าควรทำกันอย่างไรหากบ้านเมืองเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องทำงานกันเราต้องดำเนินการเพื่อให้การเมืองเดินต่อไปได้ไม่ต้องมาพะว่าพะวงบางทีไร้สาระเกินไปเมื่อถามว่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมได้หรือไม่นั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่าวันนี้ก็มีการพิจารณาเรื่องนี้เพราะนอกจากการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลนี้จะสานต่อในแง่ของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมบางประเด็นเพื่อให้บ้านเมืองไปได้เนื่องจากการร่างทั้งฉบับยังต้องรอการทำประชามติก่อนนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังคิดอยู่คือกรณีที่เสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องมีความสำคัญมากเช่นการยุบพรรคการเอาคนออกจากตำแหน่งจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้องมีเสียง2ใน3หรือ4ใน5เนื่องจากจะได้เกิดความยุติธรรมขึ้นพอสมควรเพราะหากจะเอาคนออกจากตำแหน่งแต่ชนะกันแค่5-4ในเรื่องของความชอบธรรมก็น่าคิดเราจะแก้ไขในส่วนนี้ซึ่งคาดว่าจะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาได้ในเร็วๆนี้หรือในสัปดาห์หน้าส่วนที่พรรคประชาชนเตรียมแก้ไขร่างกฎหมายปปช.เกี่ยวกับการร้องจริยธรรมนายชูศักดิ์กล่าวว่าในส่วนนี้อาจจะยังไม่ตรงกันมากนักเพราะพรรคประชาชนอาจจะให้ขอยกเลิกไปเลยแต่พรรคเพื่อไทยในขณะนี้เท่าที่คุยกันยังไม่น่าจะยกเลิกได้เพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราแก้ไขเพื่อตัวเองขอให้เอาที่สมเหตุสมผลแต่ยืนยันว่าจะทำให้รอบคอบรัดกุมและคิดว่าสามารถพูดคุยกันได้อย่างไรก็ตามคงเป็นการเสนอแยกกันและอาจจะมีร่างของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอีกเมื่อถามถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการทำประชามตินายชูศักดิ์กล่าวว่าหากร่างกฎหมายประชามติผ่านวุฒิสภาก็จะมีการเสนอเป็นร่างกฎหมายซึ่งจะถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งเป็นการถามประชามติครั้งแรก